แล้วก็ทีมงานนะครับซึ่งเราเมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเรามีโครงการโอดอมอลแลมซ่านะครับเกี่ยวข้องกับที่ชุมนาเป็นค่าให้กับเด็กเยาวชนนะครับก็มิ้นก็ในฐานะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมก็ได้ดำเนินการอันนี้วันนี้มาเล่าให้เราฟังนะครับชื่อก็คือประสบการณ์สกอยกับโครงการโอดอมอลแลมซ่านะครับก็ให้พวกเราลองฟังดูประสบการณ์ที่คุณนิ้มได้พบเห็นนะครับเชิญคุณนิ้มแบบคุณยุทธพลและก็ทีมงานนะครับค่ะขอบคุณอาจารย์จำลองค่ะก็ขอสวัสดีนะคะคณาจารย์แล้วก็พี่ๆเพื่อนๆน้องๆชาวคณะสิ่งแวดล้อมทุกท่านนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Faculty Party ครั้งนี้เป็นครั้งที่23แล้วนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะหัวข้อเรื่องประสบการณ์ Sugar Desk ค่ะกับโครงการโคโดโมรัมซ่าค่ะเดี๋ยวไปดูค่ะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะเกริ่นนำก่อนนะคะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าโคโดโมรัมซ่าคืออะไรนะคะหรือว่าเคยได้ยินเป็นค่ายเยาวชนนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พูดง่ายนะคะคือว่าชื่อภาษาไทยโครงการนะคะก็คือโคโดโมรัมซ่าสำหรับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะในภาษาอังกฤษก็คือโคโดโมรัมซ่า for ESD ESD นี่ย่อมาจาก Education for Sustainable Development นะคะซึ่งเมื่อจัดไปแล้วเมื่อวันที่10ถึง12มกราคมที่ผ่านมาค่ะก็ขอเล่าเกริ่นนิดนึงนะคะว่าโครงการนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วนะคะโคโดโมรัมซ่าโดยผู้จัดหลักเนี่ยคือแรมซ่าเซ็นเตอร์เจแปนนะคะแล้วก็มีความร่วมมือกับหลายองค์กรเลยค่ะซึ่งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมพื้นที่ชุ่มน้ำด้านพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะของอาจารย์ของรองศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชูแววค่ะก็เป็นศูนย์หนึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วยอะค่ะแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆนะคะที่เข้าร่วมค่ะมากมายเลยค่ะอย่างเช่นยูเนสโกนะคะหรือว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นะคะแล้วก็อื่นๆอีกอะค่ะโดยคือวัตถุประสงค์หลักของโครงการหรือกิจกรรมนี้นะคะก็คือว่าเพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการด้านพื้นที่ชุ่มน้ำค่ะแล้วก็เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันนะคะกลุ่มเป้าหมายหลักๆของเขานะคะก็คือเยาวชนเด็กและเยาวชนค่ะซึ่งกิจกรรมที่จัดที่คณะสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาเมื่อวันที่10ถึง12มกราคมที่บอกไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายค่ะถึงมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะซึ่งจะมีเด็กไทยและเด็กญี่ปุ่นค่ะคือเด็ก2กลุ่มนะคะโดยเด็กไทยนะคะเด็กไทยนี่มีอยู่ประมาณ22คนค่ะจาก9โรงเรียนใน8จังหวัดก็ได้แก่ลำพูนเชียงใหม่เชียงรายนครสวรรค์บึงกาฬกระบี่สมุทรสงครามแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะคะ เป็นจังหวัดเหล่านี้ได้ยังไงอาจจะว่ามีพื้นฐานที่ว่าแต่ละจังหวัดเหล่านี้มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะอย่างเช่นประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็มี300ยอดนะคะหรือว่านครสวรรค์ก็บึงบอระเพ็ดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสมุทรสงครามก็ดอนหอยหลอดเป็นต้นนะคะส่วนเด็กญี่ปุ่นค่ะเด็กญี่ปุ่นจะเป็นส่วนจะเป็นด้านบนนะคะรูปด้านบนก็จะมีเด็กญี่ปุ่นอยู่21คนนะคะจากประมาณ5โรงเรียนนะคะซึ่งโครงการครั้งนี้ค่ะก็จะมีคุณครูแต่ละโรงเรียนนะคะก็จะมาร่วมในกิจกรรมทั้งสังเกตการด้วยนะคะรวมทั้งก็ยังมีอาจารย์เจ้าหน้าที่จากแรมซ่าเซ็นเตอร์เจแปนแล้วก็ของคณะสิ่งแวดล้อมของทั้งม.เชียงใหม่อะค่ะเข้าร่วมด้วยก็รวมแล้วนะคะทั้งหมดก็90กว่าชีวิตนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมอันนี้ก็จะเป็นภาพทางผู้บริหารของแรมซ่าเซ็นเตอร์กับทางเจ้าหน้าที่ของแรมซ่าเซ็นเตอร์นะคะนี่จะเป็นด้านล่างนะคะจะเป็นครูค่ะคุณครูนะคะแล้วก็จะเป็นอาจารย์เบิร์ตเห็นไหมคะนะคะแล้วก็คุณครูนะคะนี่เป็นเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะค่ะสำหรับรูปแบบเดี๋ยวขอเล่าเกินๆก่อนนะคะคือกิจกรรมของเขาอะค่ะก็จะมีตั้งแต่การละลายพฤติกรรมอะค่ะตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะแล้วก็จะมีบรรยายพิเศษนะคะแล้วก็มีการแสดงเขาเรียกว่า musical performance นะคะโดยนักแสดงจากโรงละครซินเดอเรลล่าค่ะซึ่งเขาจะมีเพลงประจำของโครงการด้วยค่ะเขาเรียกว่าเพลง ESD โคโดโมแลมซ่าค่ะเดี๋ยวไว้มาดูกันนะคะแล้วก็ถัดไปค่ะ
แล้วก็ในกิจกรรมก็ยังมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะค่ะเขาเรียกว่า exchange program นะคะก็มีการนำเสนอของเด็กๆค่ะแนะนำแรมซ่าไซต์ในพื้นที่ของตนนะคะโดยเด็กๆกับคุณครูเนี่ยเขาจะต้องทำการศึกษาคือศึกษาแล้วก็รวบรวมข้อมูลมาก่อนนะคะเพื่อมานำเสนอในวันที่จัดกิจกรรมอะค่ะและทั้งนี้เนี่ยคุณครูกับนักเรียนค่อนข้างจะทำงานหนักเพราะว่าเขาจะต้องส่ง powerpoint ก่อนล่วงหน้าเนื่องจากว่าเขาจะมีล่ามอะค่ะที่จะต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะแล้วก็เพื่อนำเสนอในกิจกรรมด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีการศึกษาดูงานนะคะครั้งนี้ค่ะเขาพาไปดูงานที่ชุมชนโคกขามค่ะจังหวัดสมุทรสาครนะคะแล้วก็ยังมีการลงเรือค่ะเข้าสู่คลองชูชีค่ะบริเวณดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเพื่อศึกษาวิถีชีวิตชุมชนชาวประมงอะค่ะแล้วก็เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพการใช้ทรัพยากรในป่าชายเลนด้วยนะคะหลังจากนั้นก็มีการสรุปบทเรียนค่ะจากอาจารย์เบิร์ดนะคะแล้วก็มีกิจกรรมร้องเพลงค่ะอย่างที่บอกเขาจะมีการซ้อมร้องเพลงอย่างนี้ค่ะด้วยถัดเลยค่ะแล้วก็มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนอีกนะคะเป็นการทำงานกลุ่มและก็การนำเสนองานกลุ่มนะคะโดยเด็กๆเนี่ยก็จะต้องร่วมกันแล้วก็นำเสนองานกลุ่มออกมานะคะแล้วก็มีเกมด้วยเกมที่เขาจะแทรกในกิจกรรมในระหว่างที่ทำกิจกรรมอะค่ะคือมีเวลาปุ๊บเขาก็แทรกเกมพอแทรกเกมเสร็จคือพอสุดท้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาเฉลยว่าทีมไหนชนะซึ่งเขาจะแบ่งเป็นทีมเด็กไทยกับเด็กญี่ปุ่นนะคะสำหรับความประทับใจแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้รับนะคะจากกิจกรรมก็อย่างที่แน่ๆเลยกิจกรรมที่บอกไปเบื้องต้นนะคะทั้งหมดเนี่ยสิ่งแรกเลยที่ประทับใจคือความหลากหลายของกิจกรรมแล้วก็ความเชื่อมโยงความการเชื่อมโยงความรู้อะค่ะก็กิจกรรมเขาค่อนข้างมากมายนะคะตั้งแต่การนำเสนอของเด็กๆนะคะเด็กๆจะต้องมีการออกมานำเสนออย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเล่นเกมแล้วมีการศึกษาดูงานที่เป็นแหล่งพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับความรู้ในห้องเรียนด้วยอะค่ะซึ่งบางวันจริงๆไม่ใช่บางวันค่ะใน2คืนที่เขาอยู่ที่เนี่ยเขาเลิกประมาณ3ทุ่มอะค่ะคือค่อนข้างแบบแน่นเอียดมากเลยอะค่ะอันนี้เป็นอย่างที่2นะคะก็คือความน่ารักความตั้งใจและความน่ารักของเยาวชนค่ะจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะเยาวชนนะคะจะเป็นทีมงานทุกคนนะคะที่ร่วมกันแต่ว่าที่หลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นเด็กๆจะเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นเด็กไทยเด็กญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีเด็กญี่ปุ่นที่น่ารักนะคะอันนี้จะเป็นแก๊งโนบิตะนะคะก็เห็นว่าคือเขาก็จะแบบว่าค่อนข้างจะแบบเป็นแก๊งซ่าเลยค่ะจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กไทยเราก็น่ารักนะคะแล้วก็มีความสามารถเหมือนกันนะคะจากนั้นก็ล่ามค่ะล่ามในที่นี้เนี่ยสำคัญมากๆค่ะเพราะว่ากิจกรรมในที่นี้เนี่ยนะคะต้องใช้ล่ามเนื่องจากว่าเขาจะใช้แค่2ภาษาค่ะคือภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักนะคะภาษาอังกฤษแทบจะไม่ใช้นะคะแล้วที่นี้เนี่ยล่ามเนี่ยจะมีทั้งหมด4คนค่ะที่เขาใช้นะคะซึ่ง4คนนี้นะคะก็จะเป็นนักศึกษาญี่ปุ่น1คนแล้วก็นักศึกษาไทย3คนที่เขาเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็สามารถจะสื่อสารได้นะคะแล้วก็นักศึกษาญี่ปุ่นเนี่ยค่ะจะเป็นเด็กแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งมาอยู่ที่เมืองไทยแล้ว2ปีพูดภาษาไทยได้ฟังภาษาไทยได้ค่ะแต่ว่าในลักษณะการใช้ล่ามเนี่ยก็คือจะต้องเหมือนคนพูดไทยนี่พอพยากรณ์พูดไทยปุ๊บเนี่ยล่ามน้องญี่ปุ่นนะคะน้องญี่ปุ่นจะเป็นน้องคนนี้นะคะก็ค่อนข้างจะเก่งก็คือเราก็จะแบบบางคำถ้าเขาฟังภาษาไทยไม่ได้เนี่ยนักศึกษาไทยเราก็จะไปช่วยในการพูดนะคะแล้วเขาก็จะแปลเป็นญี่ปุ่นเพราะว่าเขาจะแปลญี่ปุ่นได้ดีกว่าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้คนนี้เป็นหลักแล้วก็นักศึกษาไทยก็จะเข้าไปช่วยในการแปลเวลาวิทยากรเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นอย่างคนนี้คนญี่ปุ่นนะคะล่ามคนไทยอะค่ะก็จะมาแปลเป็นภาษาไทยแต่ในระหว่างที่เขาทำกิจกรรมเนี่ยค่ะคือล่ามเนี่ยเขาค่อนข้างจะแปลได้สนุกคือไม่ใช่ว่าแปลแบบธรรมดาเฉยๆเขาแปลสนุกมากอะค่ะคือทำให้แบบเหมือนเด็กอยากจะฟังด้วยอะไรเงี้ยเหมือนทุกคนต้องมีส่วนร่วมด้วยนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการแสดงที่เห็นนะคะก็คือ musical performance นะคะจากนักแสดงโรลของซินเดอเรลล่าซึ่งจะเห็นได้ว่าพี่ภกรค่ะก็ยังไปถ่ายรูปมาด้วยแล้วก็พี่วิภพน้องๆเขาก็แบบน่ารักมากค่ะซึ่งในทีมนักแสดงเนี่ยค่ะก็คือจะมีเยาวชนที่เขาเข้าร่วมเนี่ยมาแสดงในทีมนี้ด้วยเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมาแสดงด้วยนะคะแล้วก็จริงๆคืออย่างที่บอกนะคะว่า
ว่าเพลงเนี่ยเขามีเพลงที่เป็นเพลงประจำโคโดโมะแรมซ่าของเขานะคะมีตัวอย่างคลิปให้ดูวันที่แสดงเนื่องจากว่าพี่วิภพเนี่ยเขาอุตส่าห์ถ่ายไว้ให้นะคะก็ดีมากเลยมิวสิคอลเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะพี่ผมถ่ายไว้ก็น่ารักดีค่ะเดี๋ยวจะลองแปลนิดนึงค่ะเขาจะพูดว่า ESC นะคะ Kodomo อย่างเงี้ยค่ะลา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 มซาอย่างเงี้ยค่ะ ESC Kodomo ลา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 มซาคือในระหว่างที่เขาพูดเนี่ยก็จะมีล่ามคนไทยค่ะที่จะแปลเป็นภาษาไทยอะค่ะให้กับน้องๆที่นั่งฟังด้วยเพลงเขาก็น่ารักมากนะคะแล้วก็พอแล้วค่ะแล้วก็จริงๆอย่างค่ายของเราเนี่ย Power Green SCG ก็อาจจะต้องแต่งเพลงสำหรับค่ายก็น่าสนใจดีอะค่ะแล้วก็ยังมีตอนที่เขาจะมีแทรกให้เด็กๆนะคะได้ฝึกเขาจะมีแทรกให้เด็กๆได้ได้เรียนด้วยเนี่ยค่ะตอนที่ระหว่างอยู่ในคลาสค่ะเขาก็จะให้ทุกคนเนี่ยมาลองเต้นท่าแบบเหมือนเป็นการกิจกรรมแบบคลายเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้พี่วิภพก็ถ่ายเอาไว้ให้นะคะคือทุกคนเด็กทั้งเด็กทั้งเยาวชนนะคะทั้งเด็กแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่ของแรมซ่าเซ็นเตอร์เองเขาก็แบบมาลองซ้อมเต้นกันอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีนะคะน้องก็ให้ความร่วมมือจะเห็นว่าน้องๆก็จะให้ความร่วมมือเนี่ยอันนี้เป็นผู้บริหารของแรมซ่าเซ็นเตอร์นะคะก็มาเนี่ยมาเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคุณครูก็มาให้ความร่วมมืออย่างเงี้ยค่ะแล้วเพลงเขาก็น่ารักนะคะเราก็จะให้น้องๆทุกคนแบบว่าได้เต้นทีนี้ความหมายของเพลงอาจจะต้องถามอาจารย์จำลองนะคะว่าหมายความว่าอะไรต้องถามอาจารย์จำลองแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งเรื่องหนึ่งที่ได้นะคะก็คือความแตกต่างระหว่างเด็กไทยและเด็กญี่ปุ่นนะคะอันนี้จะเป็นภาพ Facebook นะคะที่คุณครูที่เข้ามาสังเกตการค่ะเขาโพสต์ขึ้นใน Facebook ของเขาไว้อะค่ะโดยเขาเขียนในข้อความค่ะว่าวิกรนะคะถามว่าใครมีคำตอบหรืออยากแสดงข้อคิดเห็นไหมรู้ใช่ไหมคะว่าเด็กไทยนั่งฝั่งไหนครับ10ถาม10รอบก็เป็นอย่างนี้ทุกรอบก็คือจะเห็นค่ะภาพว่าซ้ายมือเนี่ยค่ะจะเป็นเด็กญี่ปุ่นส่วนขวามือเป็นเด็กไทยค่ะก็คือเด็กไทยเนี่ยเก่งค่ะก็เลยไม่ได้ยกมือถามอะไรแต่เด็กญี่ปุ่นอาจจะแบบว่ามีข้อคิดเห็นมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบว่าพยายามยกมือแยกจะตอบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอีกข้อนึงแล้วก็ยังมีความแตกต่างในระหว่างเด็กไทยและเด็กญี่ปุ่นนะคะอย่างเช่นคุณยุทธพลนะคะเขาก็พอจะทราบมาค่ะอะไรบ้างคะสวัสดีครับครับผมก็เข้านั่งฟังหลังจากที่เด็กนักเรียนแล้วก็ทั้งไทยญี่ปุ่นเนี่ยได้ไปลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามหลังจากที่เขากลับมาจากดอนหอยหลอดกันเนี่ยฮะอาจารย์เบิร์ดเขาก็ให้แบ่งกลุ่มแล้วก็แชร์ประสบการณ์ว่าไปดอนหอยหลอดมาเนี่ยได้รับอะไรบ้างสิ่งที่ทำให้ผมสังเกตได้ก็คือว่ามุมมองทางด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างเด็กไทยกับเด็กญี่ปุ่นเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมประเทศไทยเมื่อปี54เนี่ย
แล้วก็น้ำท่วมที่มันเป็นปกติในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งหลายที่มันต้องมีน้ำท่วมอยู่แล้วนะฮะเด็กไทยเนี่ยจะมองว่าน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือนพรมาจากสวรรค์นะครับผมก็งงว่าเฮ้ยเด็กทำไมได้แบบเสกสรรตั้งแต่งคำได้สวยงามกันนะนี่นะพรจากสวรรค์ผมก็ไปแอบถามว่าอาจารย์เบิร์ดบอกมาว่าให้พูดอย่างนี้นะครับก็คือเด็กมันบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยมันคือเป็นสิ่งที่แบบสวรรค์ได้ประทานแร่ธาตุได้ประทานแบบความเป็นอยู่วิถีชีวิตมาให้เมื่อน้ำท่วมเนี่ยคือเด็กไทยเราส่วนใหญ่ก็มาจากชุมชนรอบพื้นที่ชุ่มน้ำก็บ้านส่วนใหญ่ก็ทำเกษตรกรรมนะครับเขาก็จะจับปลาได้คือปลูกข้าวก็ยังปลูกไม่ได้แต่ว่าก็คือแบบน้ำท่วมมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปแต่ว่าในเรื่องของการที่เขาได้ปรับตัวไปกับสายน้ำเนี่ยการที่เขาได้หาปลาได้มีอาชีพเสริมกับครัวเรือนของเขาเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่เขามองว่าเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่คนไทยปรับตัวได้ซึ่งในจุดตรงเนี้ยเด็กญี่ปุ่นเนี่ยมองว่าโอ้เด็กไทยนี่แบบสุดโก้ยเด็ดมากเลยก็คือว่าเด็กญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมองว่าน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นภัยพิบัตินะครับเขามองว่าถ้าน้ำท่วมในประเทศเขาเนี่ยมันคือเรื่องใหญ่มันคือความเสียหายคือหายนะอย่างมหาศาลเลยนะครับก็คือเข้าใจว่ามันเป็นความแตกต่างระหว่างสองประเทศเพราะว่าเขาเป็นประเทศอุตสาหกรรมเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะฮะก็เลยประสบการณ์ที่ได้รับแล้วก็เขาก็จะแบบสอนกันมาตั้งแต่รุ่นต่อรุ่นในเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีแล้วประเทศเขาต้องมีระบบที่ป้องกันให้แบบสมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่าจุดที่ประทับใจเนี่ยก็คือว่าทั้งเด็กไทยและเด็กญี่ปุ่นเนี่ยได้ลงชุมชนที่ดอนหอยหลอดกับที่โคขามด้วยกันเนี่ยเขาพบว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นในสองจังหวัดนั้นนะฮะที่ทั้งเด็กไทยและเด็กญี่ปุ่นเนี่ยต้องช่วยกันอนุรักษ์ชุมชนท้องถิ่นในบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำในจังหวัดที่มีพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศเขานะฮะท้ายสุดจริงๆก็คือว่าวิทยากรก็คือคุณไดซุเกะเนี่ยนะครับเขาได้ให้ข้อคิดกับทั้งนักเรียนไทยและญี่ปุ่นว่าความแตกต่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมีอยู่ทุกประเทศแล้วก็ทุกที่ในโลกนะฮะซึ่งความแตกต่างทั้งนักเรียนไทยญี่ปุ่นทั้งผู้ใหญ่ไทยผู้ใหญ่ญี่ปุ่นเนี่ยและแต่ละประเทศเนี่ยที่แตกต่างกันเนี่ยแม้แต่คนในประเทศเดียวกันก็คิดไม่เหมือนกันเนี่ยมันคือสิ่งที่สวยงามแล้วก็ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่แต่ว่าพวกเขาเป็นพวกกลุ่มโลกสวยนะครับครับขอบคุณครับค่ะแล้วก็ยังมีอาจจะมีความคิดเห็นจากผู้ที่ผ่านประสบการณ์กันเข้าร่วมกิจกรรมนะคะพี่หน่อยคะมีอะไรจะพูดไหมคะพี่หน่อยนิดนึงค่ะใช้ชุดแรงใช้ชุดแรงพี่หน่อยค่ะนิดนึงค่ะมีอะไรไหมคะต้องไปเลยเดี๋ยวคนมองไม่เห็นนะตัวยิ่งดำอยู่วันนี้มาหาเสียงครับคือพี่หน่อยก็จะเป็นคนหนึ่งที่ร่วมถ่ายภาพเป็นฝ่ายโสดนะคะกับฝ่ายโสดของทางญี่ปุ่นก็จะสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้ดีมากค่ะคุยกันเขารู้จักกันนะคะก็ถามพี่หน่อยเหมือนกันว่าพี่คุยภาษาญี่ปุ่นเขารู้เรื่องหรออะไรเงี้ยพี่หน่อยบอกว่าอ๋อภาษามือรู้เรื่องสุดแต่ว่าเดี๋ยวฟังพี่หน่อยค่ะคลิปส่วนตัวนะคะอันนี้ไม่เรียนไปไว้นะมิ้นบอกว่าครั้งนี้ครั้งที่23แล้วแต่ว่าผมเพิ่งมาครั้งแรกก็ทีครับแต่ว่ามาถ่ายวิดีโออยู่บ้างนะครับแต่ว่ามาพูดเป็นครั้งแรกตอนแรกก็เห็นมิ้นบอกว่าให้ไปช่วยงานหน่อยผมก็มาช่วยงานของคนโนโบะเดมซ่าแล้วก็เข้าไปที่ห้องประชุมก็ทำหน้าที่ถ่ายรูปก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งก็เข้ามายิ้มให้เราก็นึกว่าคนญี่ปุ่นแล้วก็ทำความเคารพเขาให้อะไรประมาณเนี้ยครับเขาไม่เอา
ฮะให้ผมบอกให้ก็ไม่เอาครับพอมาทราบภายหลังเขามาบอกพูดภาษาไทยว่าขอน้ำหน่อยค่ะขอน้ำหน่อยค่ะผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวติดต่อมิ้มให้ก็เลยเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นคนไทยเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูว่าเป็นคนไทยนะครับแล้วก็พอตอนบ่ายปุ๊บก็จะมีพิธีเปิดมีการแสดงของโคโนโมะแลมซ่าอะไรเงี้ยครับจะมีผู้ชายที่เขาคอยกำกับการแสดงเนี่ยเขา อยากจะขึ้นไปคอนโทรลกับผมด้วยข้างบนซึ่งผมจะอยู่ข้างห้องคอนโทรลข้างบนนะครับก็แนะนำให้เขาใช้เครื่องไม้เครื่องมือก็บอกให้เขาใช้ทั้งมิกเซอร์ทั้งอะไรผมบอกให้ใช้เต็มที่เลยเขาก็บอกโอ้ดีมากเลยดีมากเลยอะไรเนี้ยครับเขาก็เลยทดลองใช้ดูนะครับซึ่งข้างบนนั้นมันก็จะมีไฟมูฟวี่ซึ่งเพิ่งจะได้มาไม่นานมานี้เองนะครับก็สอนเขาว่าปุ่มแรกเนี่ยนะเป็นปุ่มปรับสีปุ่มที่สองเป็นปุ่มปรับแผนซ้ายแล้วก็ทิ้วอะไรเงี้ยครับปุ่มที่สามก็จะเป็นปุ่มแสงสีโรเทตอะไรเงี้ยครับเขาก็ฮู้เอ๊ะทำไมเขาต้องฮู้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเทคโนโลยีของเขาเนี่ยมีเยอะของเราทำไมเขาต้องตกใจอะไรขนาดนั้นเลยผมก็มองหน้าเขาทำไมต้องฮู้ด้วยอะไรเงี้ยครับนะครับอันนี้ก็คือที่เขาแสดงนะครับครับแล้วก็พอวันที่สองก็ออกภาคสนามนะครับแต่เช้าก็ไปรับเขาที่หน้า สายาพาวิลเลียนที่โรงแรมนะครับนี่ครับคนนี้ก็จะเป็นผู้หญิงของคนที่เขาคอนโทรลนักแสดงของเขานะครับนี่ครับผู้หญิงคนนี้ครับที่ผมว่านะครับดูนะครับที่คู่กับน้องมิ้มเนี่ยครับหน้าตาผมตอนแรกผมก็เข้าใจผิดนึกว่าเป็นคนญี่ปุ่นนะครับเหมือนไหมครับพี่คนนี้ครับตัวนี้ไม่ใช่ครับ คนนี้มิ้มโกะครับคนนี้ชื่อมิ้มโกะฮะครับแล้วก็ผมก็ยังเข้าใจผิดอีกว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาพูดภาษาไทยนะครับเขาเป็นล่ามไงผมก็นึกว่าเป็นเด็กคนไทยนะครับผิดหมดเลยเข้าใจผิดหมดเลยนะครับนี่ก็ทีมงานนะครับแล้วก็เป็นน้องนักศึกษาปอตีของเรานะครับคุณเบิ้ลคุณมิ้มนะครับหล่อมากนี่ครับนี่คุณมิ้มนะเขาบอกว่าเด็กญี่ปุ่นน่ารักมากเลยอยากจะถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยถ่ายให้น้องมิ้มเขานะครับน้องมิ้มก็พยายามทำตัวเป็นเด็กนะครับพยายามย่อเขานะครับผมก็เอาบ้างนะครับแต่ดูเด็กคนนี้ไม่อยากจะถ่ายเอาดูหน้าดิ นะครับแต่พอสักพักหนึ่งคุ้นๆเด็กญี่ปุ่นเขาก็เล่นกับเรานะก็เลยถ่ายรูปให้เขานะครับได้นี่เป็นล่ามนะครับเขาก็เพิ่งมารู้จักว่าเป็นคนญี่ปุ่นว่าพูดภาษาไทยไม่ชัดก็พาดูชีวิตของชาวประมงป่าชายเลนอะไรพวกนี้นะครับนะครับอันนี้เด็กญี่ปุ่นเป็นอะไรเขาเห็นตรงนี้เขาตกใจมากเลยเขาบอกอุ้ยเขาก็ได้เขาก็ได้หรือเปล่าเขาพูดอย่างเงี้ยครับผมบอกไม่ใช่แล้วเขาบอกอะไรเหรอนี่ฮะมันมีเด็กมีเด็กคนนี้ถามนี่อะไรผมบอกไม่ใช่เขาก็ได้หรอกอะไรเงี้ยครับแต่ผมจะไม่รู้แต่ผมก็ไปตอบอะไรไม่ได้ครับว่าเป็นอะไรผมก็เลยตอบเขาไปว่าเป็นมังกรเป็นมังกรโคมาโดมังกรอะไรเงี้ยครับนี่ครับปาตีนเขาก็เห็นปาตีนแล้วเขาก็ตกใจเขาว่าเอ๊ะนี่อะไรเขาตกใจเหมือนกับเด็กว่าเขาไม่เคยเห็นเขาบอกว่าเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรนะผมก็บอกว่าฟุตฟิตอะไรเงี้ยครับแล้วก็พาเขาออกทะเลนะครับพาไปดูนี่ครับไม้ไผ่ชะลอขึ้นนะครับไปดูชีวิตชาวประมงกลางน้ำนะครับที่เขาจับปลาจับหอยนะครับพอกลับมาจากภาคสนามประมาณ 5-6 โมงเย็นนะฮะจานเบิร์ดก็มาดิสคัสกับกลุ่มของโคโนโมะนะฮะว่ามีอะไรบ้างที่ได้รับจากการไปภาคสนามครั้งนี้นะครับก็ดิสคัสกับน้องนะครับต่อจากนั้นก็จะมีในเรื่องของขั้นเวลาของทำเวิร์กช็อปกันแล้วก็มีการแสดงนะครับถ่ายรูปหมู่ร่วมกันนะครับนี่ครับคนนี้ก็ยัง
ันนี้แน่นอนมากเลยครับเนี่ยถ่ายก่อนผมอีกครับเนี่ยผมมาที่หลังครับแน่นอนมากถ่ายกับทีมงานนะครับดิสคัทกันต่อจนถึงประมาณเกือบ4ทุ่มฮะดูเด็กหน้าตาเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วแต่ก็ยังสู้ฮะเนี่ยฮะคนนี้นั่งอยู่4ทุ่มแล้วไม่ทำอะไรเล่นเฟซเนี่ยฮะหน้าตาน่ารักดีนะครับอันนี้คนไทยเด็กคนไทยเทียบกับเด็กญี่ปุ่นเมื่อกี้ครับความน่ารักพอกันนะครับล่ามหมดแรงแล้วคนนี้นะฮะเนี่ยจะเลิกประมาณ4ทุ่มฮะเขายังมีเรี่ยวมีแรงกันอยู่ไม่รู้เอาแรงมาจากไหนนะครับอันนี้พี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงก็ยังอยู่นะครับพี่เลี้ยง3คนเมื่อกี้เขาประทับใจเด็กคนนี้มากเด็กคนนี้เป็นเด็กญี่ปุ่นเขาบอกขอถ่ายให้หน่อยเนาะพี่หนูชอบคนนี้มากเลยอ้าวจัดให้ นะครับเสร็จ แล้วก็พอคืนนั้นเขาก็ขอตัวกลับบ้านนะครับคนญี่ปุ่นเขาก็มอบของขวัญให้มีขนมมาให้ก็ประทับใจแล้วก็ให้นำบัตรแล้วก็ให้แอดเดรส Facebookแล้วก็แอดกันเป็นเพื่อนนะครับก็ได้เพื่อนคนต่างชาติคนญี่ปุ่นในตอนนั้นนะครับก็ประมาณนี้ครับผม